รักในโลกนี้มี2แบบความรักแบบที่1คือความรักที่อยากได้อยากมียิ่งตามหาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เจอยิ่งตามหาเจอรักษาไว้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ความรักประเภทนี้ก็คือความรักที่เราเรียกร้องเอาจากคนอื่นหวังให้แฟนจะต้องทำให้ถูกใจเราหวังให้เขาซื้อดอกไม้มาให้หวังให้เขาโทรมาหาและพูดคำที่เราปรารถนาหวังให้เขาซื่อสัตย์กับเราสังเกตไหมว่าความรักแบบนี้เราจะสุขก็ต่อเมื่อเขาทำบางอย่างถูกใจเราถ้าเขาไม่ทำเราก็ทุกข์ความรักประเภทที่สองคือรักแท้ถามว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าลองดูความรักของพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่รักลูกไม่ว่าลูกจะทำดีจะตอบแทนพ่อแม่หรือเปล่าแม่ก็ยังรักลูกอยู่ดีถ้าความสุขอยู่ที่การให้อยู่ที่ใจเราเองเราจะไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาความรักไปอยู่ที่ผู้อื่นแล้วเรียกร้องรอให้เขาทำความดีสร้างความสุขให้กับเรายังไงเราก็ทุกข์นี่คือความจริงของชีวิตถ้าเรามาพัฒนาความรักของเราให้ดีงามชีวิตของเราจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขและคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขด้วย